หลังจากที่ผมเนี่ยเป็นลูกค้าโหลดแอป TikTok มาถึง20ปีฮ่าๆ TikTok นี่มันมีมากี่ปีแล้ววะแล้วในเวลาเพียง7ปีที่ผ่านมาเนี่ยผมก็ได้วิจัยมาตลอดว่าเนสโกจังหรือน้องสาวที่น่ารักของผมเนี่ยใครใน TikTok คอสเพย์เหมือนที่สุดแต่ดาบพิฆาตอสูรมันมีมาเกิน7ปีแล้วหรอวะฮะแต่ผลวิจัยก็ได้ออกมาแล้วครับผมจะพาทุกคนไปดูณมัดเดี๋ยวนี้ยินดีต้อนรับเข้าสู่นิโตะ Channel อ้าวงงดิงงสินะงงสิว่าผมมาสู่จุดนี้ได้ยังไงทำไมผมถึงมีลูกตาอันใหญ่บนหน้าผาก ผมอัดคลิปแล้วมันเกิดแอคซิเดนต์นะครับเดี๋ยวผมเอาให้ดูครับนี่ครับเฮ้ยชุบไปที่ Nesco Cosplay ครับนี่โอ้โหแล้วเราก็จะเจอ Nesco เพียบเลยนะครับโอ้โห 300,000 ไลค์ครับเปิดชุดคอสเพลย์แล้วก็มาใส่ให้ดูทันทีเนาะน่ารักอะไรเนี่ยคิมหรอคิดกับคิมต่อไปครับคลิปที่2เฮ้ยทำไมเสียงมันเงี้ยผู้ชายแน่เลยไปต่อที่คนนี้ครับเฮ้ยเต้นอย่างเท่อะไปคนนี้น่ารักคนนี้น่ารักครับผมใช่แล้วครับผมขอโทษจริงครับคลิปนี้ผมอัดหน้าจอลงมือถือ iPhone แล้วมันบอกว่าบันทึกหน้าจอไม่สำเร็จนะครับมันขึ้นว่าอย่างนี้อยู่ๆมันก็ขึ้นอย่างนี้เฉยเลยนี่เลื่อนลงมาก็เจอน้องคุณถึงน่ารักมากนะครับถือไก่อกด้วยนะครับโชว์แชงนะครับเขาคอสเนซึโกะเยอะมากแล้วก็ยอดวิวสูงมากๆนะครับเต้นอีกแล้วน้องเต้นอีกแล้วน่ารักจนใจเจ็บผมจะบอกไว้เลยตรงนี้นะครับผมอ่ะไม่ชอบน้องโชว์แชงหรอกครับวันนี้เราจะมาดูเอ็ดจู่โจมโชว์แชงกันครับวันก่อนผมก็ได้ติดต่อน้องโชว์แชงไปแล้วว่าขอดูเอ็ดTikTok หน่อยนะครับผมทักไปว่าเรียนออนไลน์เสร็จยังน้องชายบอกว่าเสร็จแล้วปั่นงานอยู่ค่ะแล้วผมก็บอกว่าคลิปหน้าขอนะโชว์แชงโชว์แชงก็ส่งรูปให้ดูแบบแล้วบอกว่าไปให้สุดขออะไรผมก็บอกว่าขอโชว์แชงบอกว่าขอน้องก็งงเอ๊ะผมจะขออะไรวะก็มีอะไรก็แกล้งเล่นนะขอน้องชายบอกว่าขอก็ยังแกล้งอยู่อีกแล้วก็เฉลยนะครับว่าขอดูเอ็ดใน TikTok หน่อยคลิปไหนดีนะโชว์แชงก็กีดโชว์แชงไม่ได้ฝันไปผมก็บอกว่าช่วงนี้ขี้เกียจเลยจะทำคลิปง่ายๆหน่อยโชว์แชงก็ส่งมีมานะครับผมก็บอกว่าจะดูเอ็ดกับโชว์แชงแบบดีๆโชว์แชงก็บอกว่าเชื่อได้ไหมคะนั่นว่าแล้วว่าแล้วก็คือผมก็เกินๆไปแล้วนะครับผมจะดูเอ็ดกับคลิปโชว์แชงดีๆนะครับผมก็เลือกคลิปไปแล้วครับเป็นคลิปนี้ครับมาว่าตาในสโกกันแท็กคนที่1ให้มาทำด้วยนะจะวาดบนกระดาษเลยก็ได้นะแต่โชว์แชงขอทำเป็นภาพปิดตาเก๋ๆแล้วกันนะคะใครทำแล้วอย่าลืมเอามาอวดกันด้วยนะโอเคครับผมก็วางแผนไว้เรียบร้อยแล้วนะครับว่าทันจิโร่จะมีปานอยู่ที่หน้าผากนี่นะครับแล้วก็ตรงกลางอ่ะมันจะว่างอยู่แล้วน้องโชแชงบอกว่าให้วาดดวงตาของเนซุโกะนะครับผมก็จะวาดไปที่กลางหน้าผากครับเดี๋ยวผมเอาไอไลเนอร์มาวาดดีกว่าก็ที่ผมบอกว่าจะทำคลิปให้ดีๆนะครับก็คือในความหมายผมก็คือทำให้กากๆนะครับก็คือที่อัดไว้หายหมดเลยนะครับผมก็เลยลงมืออัดใหม่กำลังจะอัดใหม่ปุ๊บกล้องแบตหมดมาว่าตาในสโกกันแท็กคนที่1ให้มาทำด้วยนะจะวาดบนกระดาษเลยก็ได้นะแต่โชว์แชงขอทำเป็นภาพปิดตาเก๋ๆแล้วกันนะคะใครทำแล้วอย่าลืมเอามาอวดกันด้วยนะ